วัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อบสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าดูมลาตายมนุษย์กลายพันธุ์จะเป็นยังไงถ้าเกิดทีมป่าปามที่เก่งที่สุดบนโลกต้องขึ้นไปที่ศูนย์วิจัยบนดาวอังคารเพื่อไปตามล่าสิ่งมีชีวิตปริศนาเนื่องจากมันได้ฆ่าชีวิตผู้คนบนนั้นไปนับร้อยซึ่งสุดท้ายแล้วพวกเขาจะสามารถกำจัดมันได้สำเร็จหรือไม่รวมถึงความจริงของเจ้าปีศาจตัวนี้มันจะเป็นยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับโดยที่ตัวหนังก็ได้เปิดเรื่องมาที่ศูนย์วิจัยของหน่วยงานยูเนียนสเปซซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ตั้งอยู่บนดาวอังคารและจริงๆถ้าเกิดเป็นปกติที่นี่ก็ไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นมากนักแต่ทว่าไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรมันได้ทำให้นักวิจัยนับ10ชีวิตต้องพยายามวิ่งหนีตายจากตัวอะไรบางอย่างที่กำลังไล่ตามหลังพวกเขามาอย่างรวดเร็วทว่าด้วยความประหลาดเปรียวของเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นนักวิจัยที่กำลังพากันวิ่งหนีก็เลยถูกลากมาจัดการกันทีละคนทีละคนจนกระทั่งเหลือเพียงแค่ดร.คาร์แมกกับหญิงสาวอีกคนนึงที่รอดชีวิตกันอยู่แค่2คนเท่านั้นและทางด้านดร.คาร์แมกเพื่อหนีตายเขาก็ได้ตัดสินใจเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องทำงานแถมก็ยังเลือกปิดประตูห้องก่อนที่หญิงสาวข้างหลังเขาจะวิ่งมาถึงอีกสุดท้ายเธอคนนั้นก็เลยผ่านเข้ามาได้แค่แขนข้างเดียวและในเมื่อตัวเธอก็เข้ามาไม่ได้เธอก็เลยต้องประสบพบเจอกับความทรมานเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเจ้าปีศาจที่ตามไล่หลังเธอมาอีกทั้งตัวดร.คาร์แมกที่ตอนแรกคิดว่าจะปลอดภัยแล้วแต่ปรากฏว่าในตอนที่เขากำลังขอความช่วยเหลือเจ้าสิ่งมีชีวิตปริศนามันก็ได้พังประตูบานใหญ่ด้านหลังเขาเข้ามานั่นก็เลยทำให้ท้ายที่สุดทุกคนที่ได้เผชิญหน้ากับเจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับพวกเขาก็ได้ถูกมันเล่นงานจนไม่มีใครเหลือรอดกันทั้งนั้นแต่ยังไงซะจากการที่ดร.คาร์แมกติดต่อมาขอความช่วยเหลือเมื่อกี้เรื่องราวของเขามันก็ได้ส่งมาถึงหน่วยตอบโต้เร็วของกองนาวิกโยธินแล้วและตัวจ่าที่เป็นหัวหน้าของหน่วยตอบโต้เร็วเขาก็ได้ถูกมอบหมายภารกิจให้ขึ้นไปที่ศูนย์วิจัยแห่งนั้นเพื่อที่จะประเมินระดับภัยคุกคามปกป้องและกู้คืนทรัพย์สินของ UAC และสุดท้ายทำทุกอย่างเพื่อหยุดการแพร่กระจายที่มันจะส่งต่อมาจากอาร์คโดยอนุญาตให้ใช้มาตรการสูงสุดถ้าจำเป็นให้ค้นหาแล้วก็ทำลายทุกอย่างได้เลยหลังจากได้รับภารกิจมาแล้วตัวจ่าก็เลยมาบอกกับทุกคนที่กำลังจะลาพักว่าพวกเขามีภารกิจใหม่ที่ต้องขึ้นไปจัดการณศูนย์วิจัยบนดาวอังคารซึ่งพอทุกคนได้ยินก็ต่างพากันหัวเสียเล็กน้อยเนื่องจากพวกเขาก็เกือบจะได้พักกันอยู่แล้วแต่ด้วยความเด็ดขาดของจ่าก็เลยไม่มีใครกล้าขัดขืนสักคนแต่แล้วในตอนที่จ่าสั่งให้ทุกคนไปเตรียมตัวจ่าก็ได้บอกกับจอนเพื่อนของเราว่างานนี้นายไม่ต้องเพราะว่าพวกเรากำลังจะไปอุรุกวัยซึ่งก็ดูเหมือนว่าจอนเขาจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ไม่ควรจะไปที่นั่นทางฝั่งจ่าที่เป็นห่วงจอนก็เลยบอกให้จอนไปพักทว่าในตอนที่ทุกคนมาขึ้นเครื่องเพื่อจะไปที่สำนักงานของอาร์คปรากฏว่าจอนเขาก็ได้ตัดสินใจตามมาด้วยจ่าที่ได้เห็นเขาก็ถึงกับยิ้มออกมาเลยที่จอนเขายังเลือกภารกิจแล้วก็เพื่อนร่วมทีมมากกว่าปัญหาของตัวเขาเองระหว่างทางจ่าก็ได้ย้ำเรื่องภารกิจให้กับทุกคนได้ฟังอีกครั้งซึ่งทุกคนก็ล้วนเข้าใจแล้วก็รับทราบกันทั้งหมดและแล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงสำนักงานของอาร์คเข้าจนได้โดยพอมาถึงแซมฟอร์ดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เขาก็ได้พาหน่วยของจ่ามาที่เครื่องขับเคลื่อนโมเลกุลหรือถ้าจะให้เรียกง่ายๆมันก็คือเครื่องวาร์ปที่จะพาพวกเขาขึ้นไปที่ศูนย์วิจัยบนดาวอังคารนั่นเองถึงแม้ทุกคนในหน่วยล้วนจะเป็นนาวิกที่ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีทั้งนั้นทว่าพอต้องมาเข้าเครื่องวาร์ปเพื่อเดินทางไกลหลายสิบล้านกิโลเมตรมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่พวกเขาจะพากันอ้วกออกมาไม่หนำซ้ำพิกกี้คนที่มาต้อนรับพวกเขาหลังจากที่มาถึงก็ยังได้พูดขิงเรื่องความอันตรายของเจ้าเครื่องวาร์ปเมื่อกี้อีกว่าบางทีมันก็ทำงานพลาดส่งท่อนล่างกับท่อนบนของพวกเขาไปคนละกาแล็กซีนั่นมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมท่อนล่างของพิกกี้ถึงเป็นเครื่องจักรแบบนั้นทว่าเรื่องของเครื่องวาร์ปมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรอยู่แล้วตอนนี้จ่าเขาอยากรู้มากกว่าว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงระหว่างที่ไล่เช็คอุปกรณ์แล้วก็อาวุธพิกกี้เขาก็เลยแจกแจงให้ฟังพร้อมกับที่ตัวจ่าเขาก็ได้ประกาศออกมาว่าณตอนนี้ห้องวิจัยของอาร์คที่พวกเขากำลังยืนอยู่ถูกประกาศให้ใช้รหัสแดงห้ามไม่ให้ใครทุกคนเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพวกเขาซึ่งจ่าก็จะมอบหมายให้แม็กเป็นคนคอยเฝ้าประตูของอาร์คเอาไว้ส่วนคนในทีมที่เหลือพวกเขาก็ได้มาหาดร.สัมบันธาเจ้าหน้าที่สาวที่ทาง UAC มอบหมายให้ไปกู้ข้อมูลจากห้องแลบหมายความว่าเธอก็จะเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปเคลียร์ข้างในกับพวกเขาด้วยแต่พอจอนเพคของเราได้ยินแบบนั้นตัวเขาก็ได้คัดค้านเรื่องของสัมบันธาขึ้นมาทันทีโดยจอนก็ได้บอกว่านี่มันเป็นภารกิจของทหารคนธรรมดาอย่างสัมบันธาก็เลยไม่ควรเข้าไปกับพวกเขาด้วยแต่สุดท้ายภารกิจที่จ่าเขาได้รับมอบหมายมามันก็มีคำสั่งให้กอบกู้ทรัพย์สินของ UAC กลับไปด้วยนั่นก็เลยทำให้สุดท้ายจอนก็ไม่สามารถขัดเรื่องของสัมบันธาได้พระเอกของเราก็เลยหัวเสียเล็กน้อยอยู่เหมือนกันดูกหนึ่งในสมาชิกทีมก็ถึงกับแซวจอนขึ้นมาเลยจอนก็เลยบอกไปว่านั่นมันพี่สาวชนะพอดูก็ถึงกับอึ้งไปเลยเพราะเมื่อกี้เขาก็คิดว่าสัมบันธาเป็นสาวของจอนไปซะแล้วแต่ทางด้านสัมบันธาเธอเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องผู้ชายมากนักเธอได้บอกกับจ่าว่าเธอจะต้องเข้าไปกู้ข้อมูลในห้องของดร.คาร์แมกและการจะเข้าไปที่นั่นมันก็ต้องผ่านประตูแอร์ล็อกตรงหน้าพวกเขานี่แหละซึ่งทุกพื้นที่ด้านหลังประตูแอร์ล็อกบานนี้ม
มันก็เป็นศูนย์วิจัยของดร.คาร์แม็กที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้ณตอนนี้ก็เลยไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรล้อมพวกเขาอยู่แต่ทางด้านจ่าพอรู้แล้วว่าเป้าหมายของซามานธาคือที่ไหนจ่าเขาก็ได้แบ่งสมาชิกในทีมออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นพอร์ตแมนกับโกสต์ให้ไปดูเขตพันธุศาสตร์คิดกับเดนทอยเยอร์ไปเช็คยังห้องที่ดร.คาร์แม็กขอความช่วยเหลือจอห์นดูแลความปลอดภัยให้ดร.ซามานธาส่วนตัวดุ๊กกับจ่าก็จะไปดูห้องแลบอาวุธว่ามันเรียบร้อยดีไหมพอตกลงกันเสร็จแต่ละทีมก็ได้ออกไปทำหน้าที่ของตัวเองและถ้าเกิดเช็คแล้วว่าห้องไหนเคลียร์พวกเขาก็จะมาร์คปากกาเรืองแสงทิ้งร่องรอยเอาไว้และถึงแม้ว่าในการสำรวจของพวกเขาในตอนแรกพื้นที่ที่พวกเขาเข้าไปเช็คมันก็เคลียร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรทว่าแต่ละคนก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่ดร.คาร์แม็กกำลังทดลองอยู่เนื่องจากในแต่ละห้องมันก็มีอวัยวะที่พวกเขาไม่รู้จักแถมก็ยังมีซากของสิ่งมีชีวิตที่มันดูอันตรายมากๆอีกไม่หนำซ้ำโกสต์กับพอร์ตแมนก็ยังมาเจอห้องขังที่มีกำแพงบนไฟฟ้าเรากับว่าพวกเขาใช้ขังสิ่งมีชีวิตที่มันอันตรายมากๆรวมถึงทั้งฝั่งจ่ากับดุ๊กพวกเขาก็ยังได้มาเจอข้อกับอาวุธปืนอนุภาพร้ายแรงจำนวนไม่น้อยที่นักวิจัยของดร.คาร์แม็กได้สร้างขึ้นมาจากสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พวกเขาได้เจอทีมของจ่าก็เลยเริ่มเอะใจขึ้นมาว่าศูนย์วิจัยของดร.คาร์แม็กกำลังทดลองและวิจัยอะไรอยู่กันแน่ซึ่งตัวซามานธาก็ได้อธิบายให้กับจอห์นน้องชายได้ฟังว่าดร.คาร์แม็กกำลังทดลองมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีโครโมโซม24คู่ต่างจากมนุษย์ปกติที่มีเพียงแค่23และดูเหมือนว่าโครโมโซมที่เกินขึ้นมามันจะทำให้คนเหล่านั้นกลายเป็นยอดมนุษย์ทั้งฉลาดทั้งมีพละกำลังเยอะมากกว่าปกติอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์ก็จะสูงมากๆชนิดที่ว่าถ้าเกิดมีบาดแผลแค่พริบตาเดียวก็หายแต่แล้วในระหว่างที่จอห์นกับซามานธากำลังคุยกันอยู่นั้นดานโกสกับพอร์ตแมนก็ได้เจอเข้ากับสิ่งมีชีวิตปริศนาที่มันเคลื่อนที่ได้เร็วมากๆพอได้เจอทั้งคู่ก็เลยแจ้งให้กับทุกคนได้รู้แล้วก็รีบวิ่งตามไปจัดการกับเจ้าสิ่งนี้ต่อทันทีซึ่งในที่สุดพอพวกเขาสามารถตอนเจ้าสิ่งนี้จนมุมไปได้ปรากฏว่าไอตัวที่มันเคลื่อนที่โคตรจะเร็วเมื่อกี้มันกลับเป็นดร.คาร์แม็กที่อยู่ในสภาพโชคเลือดแล้วกำลังถือแขนของใครบางคนเอาไว้ซามานธาที่ตามมาเห็นทีหลังเธอที่รู้จักดร.คาร์แม็กก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขามาด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าอาการของดร.จะหนักหนามากๆเนื่องจากตอนนี้เขาก็ดูหวาดระแวงไม่ยอมพูดอะไรแถมก็ยังคลั่งขณะที่ดึงหูตัวเองจนหลุดออกมาเลยซามานธาที่เห็นว่าท่าไม่ค่อยดีก็เลยรีบพาดร.คาร์แม็กมารักษาก่อนส่วนจ่าก็ได้สั่งให้ดุ๊กไปกับซามานธาโกสต์กับพอร์ตแมนไปคุมเชิงตรงแอร์ล็อกเอาไว้ส่วนเขากับจอห์นก็จะไปเช็คพื้นที่ที่เหลือซึ่งไม่ว่าตัวอะไรที่มันถูกตอนไปจากพวกเขามันก็จะวิ่งไปหาพวกนายและแล้วหลังจากที่ทุกคนแยกตัวกันไปปรากฏว่าตัวพอร์ตแมนกับคิดเด็กใหม่ที่จับกลุ่มอยู่ด้วยกันทั้ง2คนก็ได้ไปเจอเข้ากับหญิงสาวที่ยืนเปลื้องผ้าอยู่ในตอนแรกทั้งคู่ก็เลยคิดกันไปว่าร่าปากซะแล้วแต่พอเรียกให้เธอคนนั้นหันหลังกลับมาสภาพของเธอก็ดูน่ากลัวและแย่กว่าดร.คาร์แม็กมากมีหนำซ้ำเธอที่คลั่งสุดๆก็ยังพยายามจะเข้ามาเล่นงานทั้งคู่อีกคิดกับพอร์ตแมนก็เลยยิงจัดการกับเธอคนนี้ลงไปและก็ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นผู้หญิงที่ดร.คาร์แม็กเปิดประตูกันในตอนต้นเรื่องนั่นแหละและที่สำคัญในระหว่างที่ซามานธากำลังรักษาดร.คาร์แม็กอยู่นั้นทางด้านจอห์นกับโกสต์ก็ได้มาเจอกับนักวิจัยอีกคนนึงที่เขากำลังไล่เขมือบซากสัตว์ทดลองแล้วก็พยายามจะกระโจนเข้ามาเล่นงานพวกเขาทั้งคู่จอห์นกับโกสต์ก็เลยต้องฆ่านักวิจัยคนนี้ลงไปอีกคนนึงฝั่งเดสทอยเยอร์กับจ่าก็เหมือนกันเพราะว่าพวกเขาก็ได้เผชิญหน้ากับคนที่มีอาการเหมือนกับดร.คาร์แม็กอีกทั้งตัวจ่าเขาก็ยังสังเกตเห็นว่าเลือดของคนพวกนี้มันได้มีก้อนอะไรบางอย่างปะปนอยู่ด้วยมีหนำซ้ำในตอนที่ทุกคนกำลังช่วยกันเคลียร์พื้นที่อยู่นั้นพวกเขาก็ยังได้เจอเข้ากับเจ้าสุรกายปริศนาที่ตัวมันนั้นมีร่างกายใหญ่โตแล้วก็เคลื่อนที่รวดเร็วมากๆซึ่งกว่าจะตามทันมันก็ได้มุดท่อระบายน้ำลงไปซะแล้วเพื่อจัดการกับไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ทีมของจ่าทุกคนก็เลยจำเป็นต้องลงไปเช็คในท่อระบายน้ำแต่ทว่าการที่พวกเขาเลือกลงมาในนี้มันดันเป็นการตัดสินใจที่ผิดมหันต์มากๆเพราะว่าด้วยพื้นที่ที่มันมีแต่น้ำบวกกับความมืดที่แทบจะมองอะไรไม่เห็นสุดท้ายก็เป็นโกที่ดวงซวยถูกเจ้าปีศาจตัวนี้เล่นงานโดยที่มันก็ได้เข้ามากัดที่ของเขาและก็ดูเหมือนว่ามันจะปล่อยอะไรบางอย่างเข้าไปในร่างกายของโกด้วยถึงแม้ว่าจอห์นเพคของเราที่ตามมาทีหลังเขาจะสามารถจัดการสังหารเจ้าปีศาจตัวนี้ลงไปได้ทว่าอาการของโกในตอนนี้มันก็ย่ำแย่มากๆทุกคนในทีมก็เลยต้องรีบพาตัวโกขึ้นมารักษาแต่ยังไงซะไม่ว่าพวกเขาจะพยายามแค่ไหนสุดท้ายพวกเขาก็ยังไม่สามารถยื้อชีวิตของโกเอาไว้ได้และแล้วพอจ่าเขาต้องมาสูญเสียลูกทีมของตัวเองไปจ่าที่เดือดแล้วก็โกรธอย่างถึงที่สุดเขาก็ได้ตะโกนเรียกซามานธามาดูเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้พร้อมกับถามว่าจริงๆแล้วดร.คาร์แม็กกำลังทดลองอะไรอยู่กันแน่แต่ทางฝั่งซามานธาเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันเธอรู้แค่ว่าที่นี่เป็นศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์แล้วก็มีแล็บทดลองอาวุธแค่นั้นจ่าเขาก็เลยถามมาอีกว่ามีทางไหมที่เจ้าสิ่งนี้มันจะหลุดมาจากข้างนอกมิหนำซ้ำไอตัวนี้มันก็ยังไม่ใช่ตัวที่จอนกับโกสเห็นที่เขตพันธุศาสตร์อีกหมายความว่ามันก็ยังมีสัตว์ประหลาดที่มันอันตรายกว่านี้อยู่อีกพอรู้แบบนั้นจ่าก็เลยสั่งไอเดนทอยเยอร์คิดแล้วก็พอร์ตแมนไปคุมประตูที่มันเชื่อมกับด้านบนแล้วก็คอยรายงานกลับมาหาเขาว่าเจออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามมันก็ห้ามผ่านที่นี่ออกไปทั้งนั้นเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดออกไปมันต้องเกิดหายนะตามมาอย่างแน่นอนส่วนคนที่เหลือจ่าก็จะนำทีมกลับเข้าไปในแอร์ล็อกเพื่อไปตามล่าไอเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นซึ่งในระหว่างที่จ่ากำลังพาทีมไปล่าหัวเจ้าสัตว์ประหลาดซามานธากับดู๊กก็ได้ช่วยกันผ่าร่างของเจ้าสัตว์ประหลาดที่จ่าเอาขึ้นมาเมื่อกี้เพื่อจะเช็คดูว่ามันคือตัวอะไรแต่พอลองผ่าดูอวัยวะข้างในมันก็เหมือน
กับมนุษย์เป๊ะๆมีหนำซ้ำระหว่างที่พวกเขากำลังชำแหละร่างของมันอยู่นั้นโกสที่ควรจะตายไปแล้วเขาก็กลับฟื้นขึ้นมาในสภาพที่ไม่ต่างอะไรจากด็อกเตอร์คาร์แมกเลยแต่ทว่าดูเหมือนว่าโกสในตอนนี้เขาก็ยังพอมีสติอยู่และพอโกสเขาได้เห็นว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวเขาที่ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นก็เลยได้ชิงจัดการปิดชีพตัวเองลงไปก่อนซึ่งพอดูกับสมันธาได้เห็นแบบนี้ทั้งสองคนก็เลยมั่นใจว่าสัตว์ประหลาดที่พวกเขาได้เจอในศูนย์วิจัยทุกๆตัวก็ล้วนเคยเป็นมนุษย์มาก่อนทั้งนั้นหมายความว่าก็น่าจะเป็นพวกนักวิจัยเองนั่นแหละส่วนถ้าฟังจ่าพอเขารู้ว่าอาวุธที่มีอยู่คงจะไปใช้ต่อกรกับไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดที่จอนเห็นก่อนหน้านี้ไม่ไหวจ่าเขาก็เลยกลับมาที่ห้องแลบทดลองอาวุธเพื่อมาเอาเจ้าปืนกระบอกโตที่มันตั้งตระหง่านอยู่กลางห้องถ้าว่าสำหรับคนอื่นที่มีเพียงแค่อาวุธธรรมดาพอต้องมาเผชิญหน้ากับเจ้าสัตว์ประหลาดร่างยักษ์ที่มีร่างกายแข็งแกร่งบวกกับพละกำลังที่โคตรจะเหลือล้นเรื่องที่พวกเขาจะสามารถกำจัดเจ้าปีศาจตัวนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทางด้านเดสทรอยเออร์เขาเป็นคนแรกที่ได้เผชิญหน้ากับมันและอาจจะด้วยความโชคร้ายของเขาเดสทรอยเออร์เขาก็ได้ถูกเจ้าสัตว์ประหลาดทำร้ายจนได้พัดตกลงไปในกรงไฟฟ้าที่ทางด้านโกสกับพอร์ตแมนเคยมาเจอก่อนหน้านี้มีหน่ำซ้ำไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดร่างยักษ์มันก็ยังตามมาเล่นงานเขาถึงข้างนั่นก็เลยทำให้เดสทรอยเออร์เขาต้องเผชิญหน้ากับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เพียงแค่ตัวเขาคนเดียวถ้าว่าถึงแม้จะเป็นแบบนั้นเดสทรอยเออร์ก็ยังกัดฟันสู้อย่างสุดชีวิตโดยที่เขาก็ได้ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าที่กำแพงห้องขังใช้มันเพื่อเล่นงานเจ้าสัตว์ประหลาดถ้าว่าเขาเองก็ได้ถูกไอ้สัตว์ประหลาดจับกดเข้ากับกรงไฟฟ้าอยู่เหมือนกันสภาพของเดสทรอยเออร์ในตอนนี้ก็เลยสะบักสะบอมมากๆแต่ยังไงซะเขาก็ยังเลือกสู้กับมันอย่างถึงที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำแบบนั้นเขาเองก็คงจะไม่รอดแน่ถ้าว่าสุดท้ายในตอนที่เขาใช้ท่อนเหล็กตึงเจ้าสัตว์ประหลาดกับกำแพงไฟฟ้าเอาไว้ส่วนตัวเดสทรอยเออร์เองก็กำลังจะปีหนีขึ้นมาปรากฏว่าด้วยพละกำลังอันเหลือล้นของมันเจ้าสัตว์ประหลาดมันก็ได้พับเหล็กที่กดตัวมันเอาไว้แล้วก็ได้ดึงร่างของเดสทรอยเออร์ที่กำลังปีหนีลงมาข้างล่างนั่นก็เลยทำให้ในตอนนี้เดสทรอยเออร์เขากลายเป็นอีกคนนึงที่ได้ตายลงไปส่วนทางฝั่งพอร์ตแมนด้วยความปอดแหกของเขาระหว่างที่เดสทรอยเออร์กำลังสู้โดยมีชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพันพอร์ตแมนก็เอาแต่ซ่อนตัวพร้อมกับอัดเสียงตัวเองเอาไว้ซึ่งพอจ่าที่ตามมาที่หลังแล้วได้เห็นสภาพของเดสทรอยเออร์จ่าก็ถึงกับด่าพอร์ตแมนออกมาว่าเขาเป็นมุดหัวอยู่ไหนโดยทางฝั่งพอร์ตแมนเองที่เขาได้ซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำสุดท้ายแล้วเขาก็ถูกเจ้าสัตว์ประหลาดร่างยักษ์ตามมาลากตัวเขาออกไปจากที่นี่อยู่ดีและในระหว่างที่พอร์ตแมนกำลังถูกสัตว์ประหลาดฟาดกับกำแพงเป็นของเล่นอยู่นั้นจ่ากับคิดที่ได้ยินเสียงเขาก็รีบวิ่งตามมาและพอจ่าเขาตามมาเจอจ่าก็ได้ใช้ปืนที่เขาเพิ่งจะเอามาเมื่อกี้ยิงอัดเข้าไปใส่เจ้าสัตว์ประหลาดที่มันอยู่บนเพดานแต่ทว่าถึงแม้อนุภาพของปืนมันจะรุนแรงมากๆแต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันจะหนีรอดไปได้พอมันหนีไปแล้วคนที่เหลือก็เลยเอาร่างของเดสทรอยเออร์กับพอร์ตแมนกลับมาและด้วยความที่จ่าเขาก็สูญเสียลูกทีมไปเยอะมากๆจ่าที่ตอนนี้โคตรจะหัวร้อนเขาก็ตะโกนถามแซมันธาไปอีกรอบนึงว่านี่มันเรื่องอะไรแซมันธาเธอก็เลยเล่าเรื่องของโกสที่ฟื้นกลับขึ้นมาเป็นสัตว์ประหลาดให้กับจ่าได้ฟังรวมถึงเธอก็ได้ชี้ให้จ่าได้เห็นร่างของดร.คาร์แมกที่ตอนนี้ร่างของเขาใกล้จะกลายสภาพไปเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าอยู่ซึ่งพอเรื่องมันเป็นแบบนี้แซมันธาเธอก็เลยมีความคิดว่ามันน่าจะเป็นการกลายพันธุ์จากเชื้ออะไรบางอย่างแต่เธอเองก็ยังหาคำตอบไม่ได้อยู่ดีว่ามันมาจากอะไรทางด้านจ่ากับจอนก็เลยอยากรู้ว่าข้อมูลที่ทาง UAC สั่งให้แซมันธามากู้กลับไปมันคืออะไรกันแน่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแซมันธาเธอก็เลยเลือกเปิดให้ดูเพราะว่าตัวเธอเองก็ไม่รู้เนื้อหาการทดลองของดร.คาร์แมกเหมือนกันสุดท้ายพอว่าเขาได้เปิดดูเนื้อหาการทดลองของดร.คาร์แมกทั้ง3คนก็ได้เห็นว่าตัวดร.เขาได้ทดลองฉีดสารอะไรบางอย่างเข้าไปในร่างกายของนักโทษประหารและก็ดูเหมือนว่าเป้าหมายการทดลองของดร.คาร์แมกก็น่าจะเป็นการทำให้มนุษย์กลายพันธุ์มีโครโมโซม24คู่เหมือนกับที่แซมันธาเคยบอกกับจอนก่อนหน้านี้ทว่าในท้ายที่สุดการทดลองพาเหล่ากลายพันธุ์ของดร.คาร์แมกมันก็ได้ทำให้นักโทษคนนั้นกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าอยู่พอได้เห็นเรื่องราวความจริงทั้งหมดทั้ง3คนก็เลยเพิ่งเข้าใจว่าตอนนี้ UAC กำลังโกหกพวกเขาอยู่รวมถึงจอนที่ไม่อยากให้ข้อมูลการทดลองพวกนี้หวนคืนกลับไปอยู่กับพวกนักวิจัยชั่วช้าแบบนั้นจอนเขาก็เลยตั้งใจจะเอาฮาร์ดดิสก์พวกนี้มาทำลายทิ้งแต่ทว่าจ่าที่เป็นหัวหน้าของเขากลับไม่ได้คิดแบบนั้นเนื่องจากตัวจ่าที่ได้รับคำสั่งมาว่าให้กู้คืนทรัพย์สินของ UAC กลับไปจ่าที่ยึดมั่นในหน้าที่ของตัวเองมากๆเขาก็จะนำฮาร์ดดิสก์พวกนี้กลับไปส่งให้ UAC ตามคำสั่งจะไม่มีการทำลายทรัพย์สินของ UAC ทิ้งทั้งนั้นพร้อมกับที่เขาก็ได้ตะโกนถามกับแซมันธาว่ามีข้อมูลนี้อีกไหมโดยที่จ่าในตอนนี้เขาก็ดูเครียดแล้วก็เอาจริงมากๆด้วยความกลัวแซมันธาก็เลยบอกไปว่ามันยังเหลือให้ดาวน์โหลดอีก3ไฟล์จ่าก็เลยบอกให้เธอรีบจัดการซะแถมกับกำชับว่าเธอห้ามคิดตุกติกอะไรทั้งนั้นระหว่างนั้นเองคิดกับดูคิวด้วยกันทั้ง2คนก็ได้ติดต่อมาขอความช่วยเหลือเนื่องจากศพที่พวกเขาเคยเจอก่อนหน้านี้มันได้หายไปศพนึงหมายความว่าณตอนนี้มันได้มีเจ้าสัตว์ประหลาดหลุดรอดเข้ามาแล้วและถ้าเกิดปล่อยให้มันไปเล่นงานคนในศูนย์วิจัยที่เหลือมันก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนสัตว์ประหลาดให้มากกว่าเดิมอีกเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นจ่ากับจอนก็เลยรีบตามไปช่วยจัดการกับเจ้าสัตว์ประหลาดที่ว่าและที่สำคัญในตอนที่พวกเขากำลังค้นหากันอยู่นั้นพิกกี้ก็ได้วิทยุเข้ามาบอกว่ามีตัวอะไรบางอย่างกำลังเจาะประตูอาร์คเข้ามาแถมจากภาพที่พิกกี้เขาเห็นไอ้เจ้าสิ่งนั้นมันก็ยังตัวใหญ่มากๆพอรู้เรื่องจ่าพร้อมกับทุกคนในทีมก็เลยรีบวิ่งตามมา
าแต่แล้วมันก็ยังมีเรื่องของซามานธาที่ไม่ตอบวิทยุของจอห์นอีกจอห์นที่กลัวว่าพี่สาวจะเป็นอะไรเขาก็เลยรีบวิ่งมาดูซึ่งพอเขากลับมาที่ห้องทดลองของดร.คาร์แมกโชคดีที่ซามานธาเธอก็ไม่ได้เป็นอะไรจอห์นเขาก็เลยจะรีบพาเธอหนีกลับไปหาคนที่เหลือแต่ทางฝั่งซามานธากลับตั้งคำถามของเขาว่าทำไมเจ้าสัตว์ประหลาดมันเลือกโกสต์แต่ไม่เลือกเดสทอยเยอร์เลือกดร.คาร์แมกแต่ไม่แตะตัวนักวิจัยคนนึงจากเรื่องนี้ซามานธาเธอก็เลยมีความคิดว่าโครงกระดูกของลูซี่ที่มีโครโมโซม24คู่ที่พวกเธอได้ขุดพบเจอขึ้นมาถึงแม้ลูซี่จะมีโครโมโซม24คู่แต่เธอกับลูกก็เป็นมนุษย์ไม่ได้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดและเหตุผลที่ลูซี่ตายก็คงจะมาจากการที่เธอปกป้องลูกก่อนจะไปซามานธาเธอก็เลยอยากจะหาคำตอบเรื่องนี้ให้ได้ก่อนเธอได้ทำการทดลองให้กับจอห์นได้เห็นว่าลิ้นของเจ้าสัตว์ประหลาดมันมีปฏิกิริยากับชิ้นส่วนสมองของพอร์ตแมนแต่พอเป็นของเดสทอยเยอร์มันกลับไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยจากสิ่งนี้ซามานธาเธอก็เลยมีข้อสันนิษฐานว่าสัตว์ประหลาดมันคงจะเลือกแพร่เชื้อกับคนที่มันตรวจเจอว่ามีสภาวะโรคจิตอะไรบางอย่างหรือในบางคนที่อาจจะมีพฤติกรรมความรุนแรงก็ได้และไม่แน่ไอสาร C24 ที่ดร.คาร์แมกกำลังทดลองอยู่นี้มันอาจจะเป็นตัวทำลายประชากรมนุษย์บนดาวอังคารก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นมันก็จะเป็นคำอธิบายที่พวกเขาสร้างอาร์คขึ้นมาที่นี่บางก็คงจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกับดร.คาร์แมกแต่ก็อาจจะมีบางคนที่กลายเป็นยอดมนุษย์เหมือนกับลูซี่ก็ได้และก็สำคัญก็ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่จะติดเชื้อซึ่งระหว่างที่จอห์นกับซามานธากำลังคุยกันอยู่นั้นด้านทีมของจาที่ได้รู้ว่ามีสัตว์ประหลาดบางตัวมันได้หลุดเข้าเครื่องวาร์ปไปที่ศูนย์วิจัยของอาร์คอีกฝั่งนึงตัวจาในตอนนี้ก็เลยออกคำสั่งกับลูกทีมที่เหลือว่าพวกเขาจะข้ามกลับไปและฆ่าทุกอย่างที่เจอไม่เว้นแม้กระทั่งมนุษย์ทุกคนที่ถูกกักตัวอยู่ฝั่งนั้นเพราะว่าถ้าเกิดพวกเขาไม่กำจัดทุกคนทิ้งแล้วปล่อยให้มีใครบางคนหลุดรอดออกไปยุคสมัยของมนุษย์ในตอนนี้มันต้องจบลงอย่างแน่นอนพอจาเขาสั่งการแล้วก็มอบหมายภารกิจให้กับทุกคนเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้วาร์ปกลับมาที่ศูนย์วิจัยของอาร์คแต่พอมาถึงสภาพของที่นี่มันก็เละเทะมากๆไม่หนำซ้ำไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดที่มันเคยเป็นนักวิจัยมาก่อนมันก็ยังสั่งยกเลิกระบบล็อกดาวน์ของที่นี่ทำให้ตอนนี้พวกเขามีเวลาจัดการกับทุกคนที่ยังเหลือรอดแค่1ชั่วโมงเท่านั้นในเมื่อเวลามันก็จำกัดจ่าเขาก็เลยสั่งให้ทุกคนในทีมเริ่มออกกวาดล้างทุกอย่างทันทีซึ่งทุกคนก็ได้ทำตามคำสั่งของจ่าแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีจิตใจเหี้ยมโหดเหมือนกับเขาเนื่องจากตัวคิดเขาก็ได้กลับมารายงานว่าเขาได้มาเจอกับนักวิจัยกลุ่มนึงที่พวกนั้นไม่ได้ติดเชื้อคิดเขาก็เลยบอกให้คนพวกนั้นซ่อนตัวเอาไว้ก่อนระหว่างนั้นเขาก็เอาเรื่องนี้กลับมาบอกกับจ่าให้รู้บวกกับด้วยความที่ซามานธากับจอห์นก็มาบอกกับพวกเขาว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะติดเชื้อ C24เหมือนกับดร.คาร์แมกไม่จำเป็นจะต้องฆ่ามนุษย์ทุกคนก็ได้แต่ถึงแม้ทุกคนจะพยายามโน้มน้าวจ่ามากแค่ไหนทางฝั่งจ่าที่ยึดมั่นแค่ภารกิจอย่างเดียวเขาก็ยังสั่งให้ฆ่ามนุษย์ทุกคนที่เหลือโดยที่ห้ามไว้ชีวิตใครทั้งนั้นแต่ทางฝั่งคิดก็ยังใจเด็ดไม่ยอมฆ่าผู้บริสุทธิ์ตามคำสั่งของจ่าแถมเขาเองก็ยังไล่ให้จ่าไปตายซะทันใดนั้นจ่าเขาก็เลยลงมือฆ่าคิดทิ้งพร้อมกับพูดออกมาว่าใครที่คิดกบฏมีโทษถึงตายแต่ละคนที่ได้เห็นคิดถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาพวกเขาก็ตกใจมากๆโดยเฉพาะตัวจอห์นที่รู้สึกว่าคิดไม่ได้ผิดอะไรเลยพระเอกของเราก็ได้ด่าจ่าหัวหน้าของตัวเองไปยกใหญ่รวมถึงตัวพิกกี้ที่ทนเห็นเรื่องแบบนี้ต่อไปไม่ไหวพิกกี้ก็ได้ตัดสินใจใช้ปืนที่ตัวเองมีชี้ไปที่ตัวจ่าแล้วก็บังคับให้เขายอมจำนนซะแต่ปรากฏว่าในจังหวะนั้นเองเจ้าสัตว์ประหลาดล่างยักษ์มันก็ได้เข้ามาเล่นงานพิกกี้จากทางด้านหลังนั่นก็เลยทำให้พวกของจ่าต้องหยุดทะเลาะกันแล้วหันไปเล่นงานเจ้าสัตว์ประหลาดก่อนทว่าไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันก็รวดเร็วแล้วก็ปาดเปรียวมากๆไม่หนำซ้ำระหว่างที่ตามไปพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับผู้ติดเชื้อจำนวนมากอีกพอต้องมาถูกรายล้อมจากสัตว์ประหลาดจำนวนมากดุ๊กที่พาซามานธาวิ่งมาหลบเขาก็เลยพาทาถูกเจ้าสัตว์ประหลาดล่างยักษ์ลากตัวลงไปเขมือบที่ข้างล่างแถมตัวจ่าคนที่น่าจะแกร่งที่สุดในกลุ่มก็ยังเป็นอีกคนนึงที่ถูกมันลากออกไปจัดการณตอนนี้ก็เลยเหลือไม่แค่จอห์นกับซามานธา2คนเท่านั้นที่ยังรอดชีวิตกันอยู่แต่ยังไงซะถึงแม้จะรอดมาได้จอห์นที่ร่างบอบช้ำจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้รวมถึงเขาก็ยังถูกกระสุนที่กระเด็นกลับมายิงเข้าที่ท้องอีกตัวจอห์นในตอนนี้เขาก็เลยล่อแร่สุดๆไปเลยพระเอกของเราที่รู้ดีว่ายังไงตัวเองก็คงจะไม่รอดแน่ก่อนจะสิ้นใจเขาก็เลยบอกกับซามานธาพี่สาวของตัวเองเอาไว้ว่าถ้าเกิดมีอะไรผ่านเข้ามาให้ใช้ระเบิดในมือเขาป้าจัดการกับมันซะส่วนตัวเขาเองถ้าเกิดกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกับคนพวกนั้นเมื่อไหร่จอห์นก็อยากให้ซามานธาฆ่าเขาทิ้งห้ามลังเลเด็ดขาดแต่ทางฝั่งซามานธาเธอเองก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะว่าจากสิ่งที่เธอได้สันนิษฐานเอาไว้ไม่แน่ถ้าเกิดฉีดสาร C24เข้าไปในร่างกายของจอห์นเขาก็อาจจะกลายพันธุ์เป็นยอดมนุษย์เหมือนกับลูซี่ก็ได้และในเมื่อมันก็ไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้วสุดท้ายซามานธาเธอก็เลยตัดสินใจทำแบบที่เธอเชื่อซึ่งหลังจากนั้นไม่นานปฏิหาริย์มันก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าตัวจอห์นที่ควรจะตายจากบาดแผลที่สาหัสมากๆเขาเองกลับฟื้นขึ้นมาแถมบาดแผลทั่วร่างกายเขาก็ยังหายไปแล้วด้วยมือหนำซ้ำจอห์นเขาก็ยังฉลาดมากขึ้นอีกทั้งร่างกายก็ยังมีพละกำลังและรวดเร็วมากกว่าเดิมซึ่ง
งนั่นมันก็หมายความว่าจอนเขาได้กลายพันธุ์เป็นยอดมนุษย์ไปแล้วระหว่างที่จอนกำลังออกตามหาตัวพี่สาวพระเอกของเราที่ได้เผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์มากมายตัวเขาก็สามารถรับมือและจัดการกับพวกมันไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักโดยที่ไม่ว่ามันจะเป็นการกลายพันธุ์รูปแบบไหนจอนเขาก็เอาอยู่และฆ่าพวกมันทิ้งไปได้ทั้งนั้นแต่แล้วในท้ายที่สุดในตอนที่เขามาเจอตัวสมทาทางฝั่งจ่าที่มีรอยกัดอยู่ที่คอก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งตัวจ่าก็ได้บอกกับจอนว่าทุกอย่างมันจบแล้วเราออกไปสู่อากาศข้างนอกกันดีกว่านะทว่าจอนที่เห็นรอยกัดบนคอของจ่าเขาก็รู้ดีว่าเขาเองไม่สามารถปล่อยให้สิ่งนี้มันหลุดรอดออกไปได้แต่ก่อนที่จอนจะลงมือจัดการกับหัวหน้าตัวเองด้านจ่าที่รับดูได้ว่าจอนกลายเป็นศัตรูเขาไปแล้วเขาก็ได้ชิงลงมือใช้ปืนอนุภาพแรงสูงเปิดฉากยิงไปก่อนเลยแต่ด้วยความที่จอนเขาก็กลายพันธุ์เป็นยอดมนุษย์ไปแล้วพระเอกของเราก็เลยสามารถวิ่งหลบกระสุนได้ทันเวลาซึ่งพอรอดจากปืนของจ่ามาได้จอนเขาก็พยายามหาทางเพื่อจะจัดการกับจ่าทิ้งและที่สำคัญพระเอกของเราก็สามารถปลดอาวุธของชายตรงหน้าเขาได้แล้วทว่าก่อนที่เขาจะลงมือปิดฉากจ่ากับตะโกนออกมาบอกเขาไปสู้กันแบบตัวต่อตัวซึ่งพอได้ยินแบบนั้นจอนเขาก็เลยจัดให้โดยที่เขาก็ได้เข้าไปซัดกับจ่ากันแบบหมัดดุนๆแต่ทว่าถึงแม้จอนเขาจะรวดเร็วแล้วก็มีพละกำลังที่เยอะขึ้นมากๆแต่ทางฝั่งจ่าที่กำลังกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดหมอนั่นก็มีร่างกายที่แข็งขึ้นไม่ต่างไปจากเขานั่นก็เลยทำให้การต่อสู้ของพวกเขามันสูสีมากๆชนิดที่ว่ามันแทบจะกินกันไม่ลงเลยแต่แล้วมันก็มีจังหวะที่จอนได้จับตัวจ่ากดเข้ากับลวดเหล็กจ่าที่สามารถสลัดตัวจอนออกไปได้ก่อนจะลงมาสู้กันอีกรอบนึงจ่าเขาก็ได้ใช้เหล็กพันแขนตัวเองเป็นอาวุธและในเมื่อเขามีเหล็กแหลมอยู่ในมือนั่นก็เลยทำให้การต่อสู้รอบนี้จอนเขาเสียเปรียบมากๆและที่สำคัญจอนเขาก็เกือบจะถูกจ่าใช้เหล็กเสียบไปซะแล้วแต่ก็ถือว่าโชคยังเข้าข้างเขาเพราะว่าระบบล็อกดาวน์ของอาร์คก็ได้ปลดล็อกมาพอดีพอได้เห็นจอนเขาก็เลยเปิดใช้งานเครื่องวาร์ปพร้อมกับที่เขาก็ได้ใช้แรงเครื่องสุดท้ายจับร่างของจ่าเหวี่ยงและโยนไปที่เครื่องวาร์ปและแล้วพอจ่าที่กำลังจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดถูกวาร์ปกลับมาที่ฝั่งดาวอังคารจอนเขาก็ได้ลงมือปิดฉากโดยการโยนให้ระเบิดมันวาร์ปตามมานั่นก็เลยทำให้ท้ายที่สุดจ่าก็ได้ถูกแรงระเบิดของจอนฆ่าตายลงไปส่วนจอนเพื่อนของเราที่จัดการเรื่องทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็ได้อุ้มร่างของสมันทางผู้เป็นพี่สาวทำการขึ้นลิฟต์เพื่อพาเธอไปรักษาข้างนอกซึ่งสุดท้ายแล้วก็เหลือเพียงแค่ตัวเขากับสมันทาเท่านั้นที่รอดกันมาได้ส่วนคนที่เหลือก็ไม่มีใครรอดกลับมาทั้งนั้นพร้อมกับที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องดูมล่าตายมนุษย์กลายพันธุ์โดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป 5.2 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes 34% นะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่าจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆมันๆมาสปอยให้ฟังกันอีกนะแล้วก็สุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อปกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ